วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแกะกล่องรูบิกรอบที่สองต่อจากเมื่อวานนะครับก็รอบที่สองก็จะเป็นแถวนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยครับผมว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับไท้รูบิกอันนี้ครับผมเป็นเหมยหลวงสามเอ็มนะครับตัวเมื่อวานจะเป็นสีสติ๊กเกอร์เลทแต่ตัวนี้เป็นสีดำนะครับผมราคาสองร้อยบาทเท่ากันนะครับส่วนอันนี้ก็คือแมวนะครับซึ่งไม่เกี่ยวนะครับผมมาดูตัวนี้กันก่อนตัวนี้จะเป็นสามห้าหก xs นะครับตัวนี้ราคา1,650บาทมีสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์เลดนะครับมีคลิปรีวิวแล้วนะไปดูกันได้แล้วก็2กองใหญ่อันนี้ครับผมก็จะเป็นแกน3 6มหก m standard แล้วก็แกน3 6 m light นะครับ m light จะราคา890บาทแล้วก็ standard ราคา1,090บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่หลบอยู่ก็คือแกน2 5 1 m ราคา990บาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีสติ๊กเกอร์เลดนะครับผมซึ่งมันเป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกน่าจะเป็นสีสติ๊กเกอร์เเรแหลละะนนคับพื่ออๆก็ง ดูในเว็บไซต์นะครับผมว่ามันเสียอะไรนะครับแล้วก็เมื่อวานผมลืมตัวหนึ่งครับผมก็คือพีระมิงวายเจยูหลงเอ็มนะครับผม V2 ตัวนี้ราคา270บาทนะครับมีทั้งสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์เลทน,นะครับผมและนี่ก็คือคลิปสั้นๆต่อจากเมื่อวานครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม